คุณพระเจ้านะครับสำหรับสิ่งดีๆที่พระองค์ประทานให้กับชีวิตของพวกเราเอเมนไหมครับเราวันนี้เป็นวันที่เราระลึกถึงคุณพ่อนะครับวันพ่อวันพ่อที่แท้จริงเนี่ยนะครับเราระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูทรงเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเอเมนไหมครับที่มาของคำว่าพ่อก็คือพระเจ้านี่เองดังนั้นขอให้เราระลึกถึงพระเจ้าที่ทรงเป็นพ่อของเราด้วยนะครับก่อนที่เราจะฟังพระวจนะผมอยากจะให้เรายกพระคัมภีร์ของเราขึ้นเป็นสัญลักษณ์ว่าเรายกพระวจนะของพระเจ้าเหนือทุกความคิดเห็นเหนือทุกคำสอนตกทอดแล้วเราจะรับแต่พระวจนะของพระองค์ให้เราชูขึ้นร่วมกันนะครับและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้านี่คือเมล็ดจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฝังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ำพระทัยกระทำตามน้ำพระทัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาบางท่านอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าทำไมเราต้องกล่าวว่าพระเจ้าได้รับเกียรติผ่านงานรับใช้ของเราฉันไม่ได้มีงานรับใช้ฉันไม่ได้มีตำแหน่งจริงๆแล้วเราทุกคนเป็นคนรับใช้ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรารอดเนี่ยเรารอดเพราะเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเรียกพระเยซูว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายหากพระองค์เป็นเจ้านายนั่นหมายความว่าเราก็คือคนรับใช้ของพระองค์งานรับใช้ไม่ได้มีเพียงแค่อัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐศิษยาภิบาลและอาจารย์พระคัมภีร์บอกว่าทุกคนเป็นอาจารย์หรือเปล่าก็เปล่าทุกคนเป็นศิษยาภิบาลหรือเปล่าก็เปล่าส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเป็นของประธานทั้ง5แต่พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงอีกงานรับใช้หนึ่งนะครับนั่นก็คือการช่วยเหลือเราทั้งหลายเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์เราต่างมีงานต้องทำอวัยวะที่ไม่มีหน้าที่ก็เหมือนกับอวัยวะที่ตายไปแล้วดังนั้นพวกเราอาจจะไม่ได้มีตำแหน่งเราอาจจะไม่ได้พิมพ์นามบัตรแต่หากเราอยู่ในพระกายของพระคริสต์พระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างให้คุณทำอัครทูตเปาโลได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเราได้รับพันธกิจด้วยกันทั้งหมดเป็นพันธกิจแห่งการคืนดีกันหลายคนอาจจะนึกถึงเราออกไปประกาศข่าวประเสริฐและนำคนอื่นมาคืนดีกันกับพระเจ้าแต่ความจริงแล้วท่านบอกว่าให้เราต่างหากที่คืนดีกับพระเจ้าก่อนบางครั้งคริสเตียนพยายามจะออกไปประกาศข่าวประเสริฐแต่ตัวเองยังไม่คืนดีกันกับพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เราประกาศไปมันไม่มีน้ำหนักน้ำหนักจะมาจากชีวิตของเราที่ไปด้วยกันกับข่าวประเสริฐที่เราประกาศเราประกาศให้คนคืนดีกับพระเจ้าแต่ตัวเราเองคืนดีกับพระองค์หรือยังเราเชื่อหรือยังว่าพระเจ้ายกโทษและไม่จดจำความผิดบาปของเราหรือเรากำลังคิดว่าพระเจ้ากำลังคอยนับอยู่คอยจับผิดเราอยู่หลายครั้งนะครับเราถามคนคุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของคุณเขาก็จะตอบว่าฉันไม่รู้สิฉันไม่รู้พระเจ้าฟังฉันอยู่หรือเปล่าเธอช่วยอธิษฐานเผื่อฉันหน่อยเธอไปหาคนมาเยอะๆมาช่วยอธิษฐานเผื่อฉันหน่อยแต่เวลาเราทำผิดมีคนถามว่าคุณคิดว่าพระเจ้าเห็นในสิ่งที่คุณทำไหมเห็นเหมือนกับว่าพระเจ้าจะไวเป็นพิเศษเวลาเราทำอะไรผิดแต่เวลาเราทำอะไรดีๆพระองค์กลับไม่เห็นนั่นเป็นเพราะว่าเราได้สิ่งที่เป็นคำสอนตกทอดมาทำให้เรามองภาพของพระเจ้าผิดดังนั้นวันนี้เมื่อเราฉลองวันพ่อผมอยากจะพูดถึงเรื่องของพ่อนะครับตามพระคัมภีร์ในเอเฟซัสบทที่3อัครทูตเปาโลได้คุกเข่าลงอธิษฐานและท่านได้ใช้คำว่าพระบิดาและในพระคัมภีร์ของเราจะมีวงเล็บใช่ไหมครับคำว่าบิดาของทุกตระกูลทุกชาติก็ดีในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกนี้ก็ดีมาจากคำว่าพระบิดาดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นบิดาหรือเป็นพ่อจะอยู่ในโลกนี้หรือจากไปอยู่กับพระเจ้าไปอยู่ในสวรรค์แล้ว
คำที่เรียกพ่อนั้นที่มาที่แท้จริงคือมาจากพระบิดาของเราเอเมนไหมฮะเพราะก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกก่อนที่พระองค์จะสร้างอาดัมและเอวาก่อนที่พระองค์จะให้มนุษย์ได้มีลูกหลายคนคิดว่าเมื่ออาดัมมีลูกลูกจึงเรียกเขาว่าพ่อเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วคำว่าพ่อมีมานานกว่านั้นก่อนที่จะสร้างโลกพระเจ้าทรงมีอยู่3บุคคลด้วยกันเราไม่ได้มี3พระเจ้านะครับเรามี3บุคคลพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นก่อนที่พระเยซูจะมาบังเกิดบนโลกใบนี้พระองค์ก็เป็นพระบุตรอยู่แล้วดังนั้นพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาอยู่แล้วก่อนที่จะทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาเอเมนไหมฮะแล้วพระองค์ทรงอนุญาตให้เราทั้งหลายที่มีลูกนะครับสำหรับชายนะครับให้ลูกเรียกเราด้วยพระนามของพระองค์ดังนั้นคำว่าพ่อจึงเป็นคำที่ล้ำค่าสูงค่ามากและเป็นคำที่มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับพระเยซูน้อยครั้งมากที่จะเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าบนไม้กางเขนเมื่อพระองค์แบกรับความผิดบาปของคนทั้งโลกแล้วพระเจ้าต้องเสด็จจากพระองค์ไปพระองค์ได้ถามว่าพระเจ้าพระเจ้าฉะไหนพระองค์จึงทอดทิ้งข้าพระองค์ไปพระเจ้าไม่สามารถอยู่กับบาปที่พระเยซูแบกเอาไว้ได้และนั่นเป็นเพียงไม่กี่ครั้งที่พระเจ้าพระเยซูเรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าที่เหลือคุณจะเห็นพระเยซูเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาและคำว่าพระบิดาในภาษากรีกนะครับเป็นคำที่เรียกที่เด็กเรียกพ่อของตัวเองเป็นครั้งแรกนะครับอย่างภาษาไทยเราก็มีคำว่าพ่อเป็นคำง่ายๆนะครับมีใครตั้งแต่จำความได้คำแรกที่คุณเรียกพ่อของคุณคือพระบิดาบ้างมีไหมฮะคำแรกที่คุณเรียกได้คืออะไรพ่อบางคนอาจจะเรียกว่าป๋าป๋าก็แล้วแต่คำว่าพระบิดาจริงๆแล้วคือคำว่าอับบาคุณนึกถึงนี่เป็นคำที่เด็กเล็กๆ เรียกได้อย่างง่ายดายอับบานะครับไหนลองออกเสียงด้วยกันนะฮะอับบาเห็นไหมครับเป็นคำเด็กขนาดไหนคุณสามารถเรียกพระเจ้าแบบนี้ได้ผมเคยมีปัญหาช่วงที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่ๆแล้วผมไปที่คริสตจักรแห่งหนึ่งผมเองเรียกพระเจ้าว่าพ่อแล้วพอถึงวันหนึ่งนะครับผมมีโอกาสต้องนำอธิษฐานในชั้นเรียนพระคัมภีร์เขาจะให้แต่ละสัปดาห์นะครับเวียนกันไปเรื่อยๆผมเองก็เป็นน้องใหม่แต่เมื่อผมอธิษฐานผมเรียกพระเจ้าว่าพ่อจากนั้นเกิดความเงียบกริบขึ้นในห้องนั้นนะครับแล้วทุกคนก็เริ่มหันมามองผมทีละคนหลังจากอธิษฐานเสร็จทีละคนก็ค่อยเดินออกไปแล้วหันมามองเหลือบมองผมจนกระทั่งคนสุดท้ายออกแล้วเขาก็เดินย้อนกลับมาหาผมอีกทีนึงเขาบอกว่าคำอธิษฐานเมื่อสักครู่นี้ก็ดีหรอกนะแต่ว่าถ้าเราโตขึ้นกว่านี้เราจะไม่เรียกพระเจ้าว่าพ่อเราจะต้องเรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเท่านั้นวันนั้นผมเดินกลับบ้านไปผมคุยกับพระเจ้าที่ผมคุ้นเคยผมถามว่าตกลงผมจะต้องเรียกว่ายังไงจะเรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าพ่อเรียกว่าพระบิดาทันใดนั้นเองพระเจ้าตรัสกับผมผ่านทางปากของผมเองคือคำว่าพ่อช่วงเวลานั้นผมสัมผัสการเจิมรอบตัวได้ผมกำลังเดินนะครับผมเข้าใจเลยว่าพระพรของพระเจ้าตามทันคืออะไรไม่ว่าผมจะเดินไปไกลแค่ไหนการเจิมตามผมไปล้อมรอบตัวผมไปตลอดเวลาและพระเจ้าพอใจให้เรียกคำนี้และเมื่อผมคุยกับพระเจ้าผมก็จะเรียกพระองค์ว่าพ่ออยู่เสมอการเรียกแบบนี้ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับพระองค์ทำให้เราได้รู้ว่าพระองค์รักเราเลี้ยงดูเราทนุถนอมเราและต้องการให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากขนาดไหนพระเยซูต้องมาตายเพื่อให้พวกเราได้กลายเป็นลูกจำได้ไหมครับที่พระเยซูทรงรักษาคนง่อยตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเดินแล้วเมื่อพระองค์รักษาเขาหายแล้ว
ขาไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นคนรักษาเขาแล้วเมื่อมีคนมาถามชายคนนั้นก็บอกมีชายคนหนึ่งบอกให้ข้าพเจ้าหยิบแคร่แล้วก็เดินกลับบ้านไปแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครดังนั้น เมื่อเขาได้มาเจอกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งพระเยซูบอกว่าเจ้าหายแล้วอย่าทำบาปอีกและเมื่อชายคนนี้ได้รู้แล้วว่าเป็นใครที่รักษาเขาก็บอกกับคนอื่นจากนั้นคนก็เริ่มหาเรื่องพระเยซูเพราะว่าพระเยซูได้ทำการรักษาในวันซาบาโตคำถามคือพระเยซูได้แบกหามอะไรไหมฮะพระองค์มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการละเมิดวันซาบาโตไหมครับไม่มีพระองค์รักษาด้วยพระดำรัสพระองค์รักษาด้วยคำพูดแค่นั้นเองพระองค์ไม่ได้ละเมิดกฎวันซาบาโตแต่อย่างใดแต่อาจจะไม่ถูกใจนักศาสนาเหล่านั้นและยิ่งพระองค์ตรัสข้อความดังต่อไปนี้พระบิดาหรือพ่อของเราทำอยู่เรื่อยๆเราก็ทำเช่นเดียวกันดังนั้นพวกยิวบอกว่าที่เขาละเมิดกฎวันซาบาโตก็สมควรตายแต่ยิ่งกว่านั้นเพราะเขาเรียกพระเจ้าว่าพ่อเป็นการทำตัวเสมอกับพระองค์ดังนั้นสาเหตุหลักที่ทำให้พระเยซูไปที่ไม้กางเขนคือการที่พระเจ้าพระเยซูเรียกพระเจ้าว่าพ่อที่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่งแต่รู้ไหมครับว่าพระเยซูต้องตายเพื่อให้เราได้มาอยู่ในสถานะเป็นลูกของพระเจ้าเช่นเดียวกันเอเมนไหมฮะดังนั้นให้เรารับทุกสิ่งทุกอย่างฉวยเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำให้กับเราดังนั้นถ้าพระองค์ตายเพื่อให้เราได้เป็นลูกให้เราฉวยความใกล้ชิดสนิทสนมคนในพันธสัญญาเดิมเป็นเพียงแค่บ่าวเขาเรียกพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคพระเจ้าของยาโคบแต่เราเรียกพระเจ้าว่าพ่อเอเมนไหมฮะไม่เพียงแต่พระเยซูเรียกพระเจ้าว่าพ่อเท่านั้นแต่เมื่อพระองค์เทศนาพระองค์บอกว่าพระบิดาของพวกท่านเพราะว่าพระองค์ทราบดีว่าพระเจ้ารักทุกคนรักเขาเหล่านั้นด้วยและพระองค์ได้เตรียมความคิดของพวกเขาใหม่ผู้ที่ท่านนับถืออยู่คือพ่อของท่านคือพ่อในสวรรค์ของท่านและพระองค์เริ่มบอกเลยว่าพ่อในสวรรค์จะทำอะไรให้บ้างอย่ากระวนกระวายเลยดูนกมันไม่เคยกระวนกระวายมันไม่เคยอดตายเพราะพ่อของเราได้เลี้ยงนกไว้ท่านไม่ประเสริฐกว่านกหรือพ่อจะเลี้ยงพวกท่านด้วยเหมือนกันเอเมนไหมฮะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่างไกลหรือเป็นพ่อของคุณถ้าพระองค์เป็นพ่อของคุณคุณจะไม่มีความกลัวกังวลอยู่ในชีวิตคุณจะไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่คุณจะใช้ชีวิตเพื่อแสวงหาแผ่นดินของพระองค์แสวงหาความชอบธรรมของพระองค์ให้พระองค์ปกครองชีวิตของคุณด้วยความชอบธรรมแล้วพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นที่คนต่างชาติแสวงหานั่นหมายความว่าเราไม่แสวงหาสิ่งต่างๆที่เป็นของโลกเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านั่นก็คือการปกครองของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนเอเมนไหมครับเราต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องให้ฝ่ายวิญญาณมาก่อนและในฝ่ายร่างกายพระเจ้าจะดูแลเราเหมือนดูแลนกและไม่เพียงแต่พระองค์จะดูแลเท่านั้นพระองค์จะตกแต่งคุณให้งดงามด้วยผมมีประสบการณ์กับการที่พระเจ้าเลี้ยงดูและตกแต่งและผมบอกได้เลยพระเจ้าของผมพ่อของผมรักคุณด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมฮะพระองค์ไม่ได้มีลำดับว่าคนนี้เป็นคริสเตียนเกรด A นี่เป็นคริสเตียนเกรด B เจ้าต้องไปเข้าหาคนนี้เท่านั้นเราถึงจะฟังพระเยซูบอกพ่อของท่านสะกิดคนข้างๆแล้วบอกว่าพ่อของท่านในยอห์นบทที่17นะครับพระเยซูได้อธิษฐานและพระองค์ได้ตรัสว่าข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อสาวกเหล่านี้เท่านั้น
แต่ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่จะวางใจในนามของข้าพระองค์ด้วยถ้อยคำของพวกเขาและด้วยถ้อยคำของสาวกจึงเป็นที่มาของพระคัมภีร์ที่เราอ่านและเป็นเหตุให้เราได้วางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์ดังนั้นพระเยซูได้อธิษฐานเผื่อพวกเราในยอห์นบทที่17พระองค์อธิษฐานว่าอย่างไรพระองค์อธิษฐานว่าขอให้เขาได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักเขาทั้งหลายเหมือนดั่งที่รักข้าพระองค์เอเมนไหมฮะทุกคำอธิษฐานของพระองค์ล้วนเป็นความจริงและนี่คือความจริงคือพ่อในสวรรค์รักคุณเหมือนอย่างที่รักองค์พระเยซูคริสต์ผมมีความสุขนะฮะเวลาผมเอามือวางไว้ที่อกตัวเองแล้วก็บอกว่านี่คือบุคคลที่พระเจ้ารักเท่าเทียมกับที่รักพระเยซูผมอยากให้พวกเราทำแบบนี้ร่วมกันวางมือที่อกตัวเองนะฮะและกล่าวด้วยกันนะครับนี่คือบุคคลที่พระบิดาในสวรรค์ทรงรักเท่าเทียมกับที่รักพระเยซูฮาเลลูยารู้สึกดีขึ้นไหมฮะพระองค์จะรักคุณจะเลี้ยงดูคุณทนุถนอมคุณปกป้องคุ้มครองคุณราวกับที่พระองค์ทำให้กับองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมดังนั้นเรามีหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นบุตรเราไม่ได้พยายามรับใช้ทำดีเพื่อเราจะได้ความรักตอบแทนมาความจริงคือพระเจ้ารักเราตั้งแต่เรายังเป็นคนบาปนั่นหมายความว่าไงฮะเพราะเมื่อเรารับความรอดแล้วเราไม่ใช่คนบาปแล้วพระองค์รักเราตั้งแต่ก่อนเรารับความรอดถูกไหมฮะนั้นไม่ใช่เพราะเรารักพระองค์ก่อนแต่พระองค์ทรงรักเราก่อนดังนั้นคุณไม่สามารถทำอะไรเลยที่ทำให้พระเจ้ารักคุณได้มากกว่านี้พระเยซูมาสิ้นพระชนไม่ใช่เพราะคุณรับใช้มานานพระเยซูมาสิ้นพระชนเพื่อคนบาปทั้งปวงเอเมนไหมฮะบอกตัวเองเลยว่าไม่มีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าจะทำในชีวิตนี้ที่จะเป็นเหตุทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรักจากพระเจ้ามากขึ้นไปกว่านี้เพราะในขณะที่คุณเป็นคนบาปพระเจ้าได้สำแดงความรักให้กับคุณหมดแล้วโดยการให้พระบุตรของพระเจ้ามาเกิดมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อคุณเอเมนไหมอยากรู้ไหมว่าพระองค์รักคุณขนาดไหนดูที่แขนของพระเยซูบนไม้กางเขนไม่มีที่สิ้นสุดเอเมนไหมครับตะวันออกห่างจากตะวันตกเพียงไรพระเจ้าปลดการละเมิดของคุณไปไกลหมดแล้ววันนี้พระเจ้ามีแต่ความรักความเมตตาที่จะให้กับคุณ แต่เราต้องตัดสินใจที่จะทำความรู้จักพระเจ้ามากขึ้นปัญหามันอยู่ที่ว่าเราไม่ยอมลืมอดีตของตัวเราเองเราจะมองไปที่ตัวเองฉันทำสิ่งนี้มาฉันทำสิ่งนั้นมาฉันยังทำสิ่งนี้อยู่เลยพระเจ้าไม่รักฉันมันมีคำว่ารักกับคำว่าพอพระทัยสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะครับพระเจ้าอาจจะรักคุณแต่อาจจะไม่พอพระทัยในความคิดคำพูดและการกระทำของคุณแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนที่จะเปลี่ยนตัวเองได้อยู่แล้วและเครื่องมือนั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้พระคัมภีร์จะไม่บอกให้เราเปลี่ยนอัครทูตเปาโลได้บอกไว้ว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่แล้วท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมนั่นอยู่ในโรมบทที่12ข้อ1และข้อ2หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงความคิดเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงความคิดเราก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมเราจะใช้ชีวิตแบบไม่เป็นที่พอพระทัยแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าหยุดรักเราแต่พระเจ้ารักเราเกินกว่าจะปล่อยให้เราอยู่ในสภาพแบบนั้นเราต้องตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าโดยการลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียอันนี้คือข้อพระคัมภีร์หลักที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับขอให้พี่น้องเปิดมาที่ฟิลิปปีด้วยกัน
ฟิลิปปีบทที่3ข้อ13นะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายสะกิดคนข้างๆแล้วบอกว่าดูก่อนพี่น้องพระคัมภีร์เอามาไหมครับทุกวันนี้หลายคนใช้มือถือนะครับผมอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นหรอกคุณใช้มือถือคุณใช้แท็บเล็ตทำอะไรบางคนอาจจะกำลังส่อง Facebook คนอื่นอยู่ก็ได้ถูกไหมฮะสมัยก่อนที่ใช้หนังสือบางคนก็สอดไส้หนังสือดังนั้นเราไม่รู้เลยอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าสมัยนี้ก็เหมือนกันหลายคนเนียนมากนะครับใช้มือถืออ๋อฉันกำลังดูข้อพระคัมภีร์ที่โหลดมาอยู่คุณมีวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่จะเข้าไปส่องอะไรก็ได้คุณถวาย2ชั่วโมงให้พระเจ้าในคริสตจักรได้หรือไม่รู้ไหมว่าพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องการอดอาหารหลายคนก็นึกถึงคำว่าอดอาหารอย่างเดียวจริงๆการอดเป็นมากกว่าอดอาหารอาจจะเป็นการอดโซเชียลมีเดียก็ได้เอเมนไหมฮะรู้ไหมครับว่าเขาอดทำอะไรในพันธสัญญาใหม่การอดในพันธสัญญาใหม่ไม่เหมือนกับการอดในพันธสัญญาเดิมเพราะสิ่งที่คุณได้รับมามันไม่ได้มาจากการอดอาหารไม่มีตอนใดที่สาวกออกไปทำการรักษาแล้วคนหายโรคเพราะพวกเขาอดอาหารเปโตรกับยอห์นได้กล่าวว่าที่ท่านหายก็เพราะพระนามของพระเยซูเมื่อคนมาหันมามองเปโตรกับยอห์นยอห์นบอกว่าอย่ามองว่านี่เป็นความชอบธรรมของเราเองแต่เป็นไปโดยความเชื่อในพระนามของพระเยซูที่ทำให้คนคนนี้หายได้ดังนั้นเราจึงไม่ได้อดอาหารเพื่อเราจะมีฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชมาโดยพระนามของพระเยซูอยู่แล้วเอเมนไหมฮะเราไม่ได้อดอาหารเพื่อเราจะได้รับคำตอบในการอธิษฐานเพราะพระเยซูสอนกับเราว่าถ้าท่านอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับแค่นี้เองพระองค์ไม่ได้บอกว่าถ้าท่านอดอาหารต่ออีก40วันแล้วท่านจะได้รับเราต้องระมัดระวังที่จะไม่เพิ่มเติมเงื่อนไขอื่นใดเข้าไปโดยเฉพาะไปเอาสิ่งที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมมาใส่ในพันธสัญญาใหม่เหล้าองุ่นใหม่ย่อมต้องไปด้วยกันกับถุงหนังองุ่นใหม่เอเมนไหมฮะเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เราต้องดูเงื่อนไขที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่มิฉะนั้นเราจะกลายเป็นเหมือนบางคนที่เริ่มแต่งตัวเป็นชาวยิวไว้หนวดไว้คราวเลิกกินนู่นเลิกกินนี่และในที่สุดก็ต่อต้านคริสเตียนทั้งหลายที่มาร่วมประชุมกันในวันอาทิตย์แล้วจากนั้นก็คิดว่าความเชื่อในพระนามของพระเยซูอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยบัญญัติของโมเสสด้วยเราต้องระมัดระวังอย่าเอาสิ่งที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมซึ่งหมดไปแล้วเป็นเพียงแค่แบบและเงายัดเข้ามาในพันธสัญญาใหม่ถูกไหมครับรู้ไหมครับว่ามีกฎหมายธรรมบัญญัติคือกฎหมายกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถเอามาใช้ในทุกวันนี้ได้ยังมีใครทำผิดแล้วอยากจะโดนตอกเล็บหรือถอดเล็บบ้างไหมฮะทุกวันนี้ทำได้ไหมฮะหรืออย่างใครที่ล่วงประเวณีมาในกฎพันธสัญญาเดิมเขี้ยงด้วยก้อนหินจนตายเอากลับมาใช้ได้ไหมครับหรือแม้กระทั่งการถวายสัตวบูชาเราเอามาใช้ในคริสตจักรได้ไหมฮะสัปดาห์หน้าบางคนมาหาอาจารย์แสงอาจารย์ขาหนูทำบาปมาอาจารย์ช่วยผ่าแกะเป็นสองซีกนี่หน่อยแล้วก็เผาอยู่ที่หลังโบสถ์ได้ไหมมันมีบางอย่างที่เป็นเพียงแค่แบบและเงาดังนั้นให้เราดูกฎที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่การอธิษฐานให้ได้คำตอบคือการอธิษฐานตามพระประสงค์เห็นไหมฮะอัครทูตยอห์นบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานตามพระประสงค์พระเจ้าก็ทรงโปรดฟังและเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดฟังเราก็ได้สิ่งนั้นที่เราขอจากพระองค์และพระประสงค์ของพระเจ้าก็เปิดเผยในพระคัมภีร์ถ้าคุณอธิษฐานขอตามพระคัมภีร์เรารู้ว่าพระเจ้าให้อะไรบ้างแล้วเราขอสิ่งนั้นเรารู้เลยพระเจ้าฟังแล้วเรารู้เลยว่าเราได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมฮะดังนั้นอะไรที่ไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ไม่ต้องไปขอ
งั้นอันดับแรกอย่าเพียงแค่ขอตามใจชอบแต่ให้ขอตามชอบพระทัยเอเมนไหมเพราะคำว่าชอบพระทัยกับพระประสงค์คำเดียวกันนะครับ เอาล่ะผมชวนให้เปิดมาที่ฟิลิปปีบทที่3ข้อ13เปิดเจอหรือยังฮะที่ชวนคุยมาเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้เราเปิดเจอนะฮะดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพระเจ้าอยู่เบื้องหน้าเราพระองค์มีเป้าหมายปลายทางให้กับเราและพระองค์ต้องการให้เรามองไปที่พระองค์หลายครั้งเราไม่สามารถที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นได้มีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้ามากขึ้นได้หรือให้พระเจ้าใช้เรามากขึ้นได้เป็นเพราะเราไม่ลืมอดีตเป็นเพราะเราไม่โน้มตัวไปข้างหน้าอะไรที่รั้งทำให้เราไม่สามารถไปกับพระเจ้าได้มากขึ้นก็คือการไม่รู้จักลืมอดีตนั่นเองนะครับอัครทูตเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วถ้าคุณอ่านก่อนหน้านะครับท่านคุณจะรู้ว่ายังมีเส้นทางยาวไกลสำหรับเปาโลที่จะต้องไปหากระดับอัครทูตเปาโลยังบอกว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้ช่วยไว้ได้ทั้งหมดยังมีอีกมากและพวกเราล่ะครับบางคนอาจจะคิดว่าฉันอ่านพระคัมภีร์จบ1เล่มแล้วจบละฉันรู้หมดทุกอย่างให้เรามีท่าทีแบบเปาโลว่าไม่ว่าเราจะอ่านพระคัมภีร์มาแล้วกี่รอบก็ตามยังมีอีกมากที่เรายังไม่รู้เอเมนไหมฮะบางคนอาจจะไปเรียนจบโรงเรียนพระคัมภีร์มาแต่หลังจากนั้นก็ถือว่าตัวเองฉวยไว้ได้หมดแล้วในที่สุดก็หยุดอ่านพระคัมภีร์วันนี้มีนักเทศจำนวนมากมายผมไม่ได้พูดถึงนักเทศในเมืองไทยนะครับเอาเป็นว่าต่างประเทศแล้วกันเลิกอ่านพระคัมภีร์แล้วเอาแล้วเขาอะไรมาสอนเขาอาจจะไปตามร้านหนังสือแล้วดูว่าหนังสือเล่มไหนที่ขายดีที่สุดแล้วเขาก็เอามาลอกแล้วก็เอามาเทศนาเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดคุณถือว่าคุณได้ไปถึงที่หมายแล้วคุณก็จะเหมือนกับหลายต่อหลายคนไม่ต้องทำอะไรแล้วจบแล้วแต่ความจริงยังมีอีกมากมายพระคัมภีร์บอกกับเราว่าเราต้องบากบั่นไปข้างหน้าเราอยู่บนลู่วิ่งที่เราจะต้องวิ่งไปสิ่งที่รั้งเราเอาไว้ก็คืออดีตของเราอัครทูตเปาโลบอกว่าแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียคุณต้องลืมหลายคนไม่ยอมลืมไม่ลืมความผิดของตัวเองแล้วก็พิพากษาตัวเองว่าคนแบบนี้พระเจ้าไม่มีวันใช้ได้แล้วมารมันชอบนะฮะให้คุณอยู่ในสภาพแบบนั้นเพื่อที่คุณจะได้ไม่เกิดผลเพื่อที่คนมองชีวิตคุณแล้วจะไม่เห็นแรงบันดาลใจที่อยากจะให้มาเชื่อพระเจ้าแล้วมันต้องการทำแบบนี้กับพวกเราทุกคนจนในที่สุดเราเชื่อพระเจ้ามา10ปี20ปีเราไม่กล้าที่จะบอกใครว่าเราเป็นคริสเตียนเราไม่กล้าที่จะประกาศตัวว่าเราเชื่อในพระเจ้าว่าเราไปงานศพไปที่วัดเราเห็นคนเขายกมือสวดแล้วก็ยกขึ้นบ้างเพราะเราไม่ต้องการที่จะให้ใครมาข่มเหงเราเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเพราะเรายังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วพอใครมาถามเอ้ยเป็นคริสเตียนพนมมือได้หรือเปล่าพนมมือได้ไงเราบอกอ๋อเปล่าฉันพนมมือหาพระเยซูนั่นมันวิธีเอาตัวรอดเราต้องมีจุดยืนของเราเอเมนไหมฮะมีบางสิ่งที่เราทำได้บางสิ่งที่เราทำไม่ได้เอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นเจ้านายของเราหรือเปล่าถ้าพระเจ้าเป็นเจ้านายของเราเราจะไม่กลัวใครพระเยซูบอกว่าอย่ากลัวมนุษย์ที่ฆ่าได้แค่ร่างกายแต่ฆ่าวิญญาณคุณไม่ได้ถ้าจะกลัวกลัวพระเจ้าดีกว่าเพราะพระองค์สามารถฆ่าได้ทั้งกายและวิญญาณแต่พระองค์ทำไหมฮะพระองค์ไม่ได้ทำพระเยซูพูดถึงเรื่องการจัดเตรียมของพระเจ้าทันทีพระเจ้าจะดูแลพระองค์จะเพิ่มเติมพระองค์จะเลี้ยงดูคุณเอเมนไหมฮะดังนั้นถ้าจะเกรงใจใครหรือยำเกรงใครยำเกรงพระเจ้ามาเป็นอันดับแรกเอเมนไหม ลืมให้หมดหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อที่9บอกกับเรานะครับว่าถ้าเราทำผิดพลาดเราสารภาพบาปของเรา
พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์จะทรงยกบาปให้และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นและในพันธสัญญาเดิมบอกกับเราว่าเมื่อพระเจ้าอภัยแล้วพระองค์ไม่จดจำเอเมนไหมฮะเมื่อพระองค์ไม่จดจำก็ราวกับสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นและพระคัมภีร์บอกพระองค์จะทรงชำระคุณให้พ้นจากการอธรรมเท่ากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันหมดไปแล้วพระองค์จะให้จุดเริ่มต้นแก่คุณใหม่ที่คุณจะก้าวต่อไปได้คุณอาจจะมีความคิดเมื่อคืนฉันก็เพิ่งทำบาปมา2วันที่แล้วฉันก็เพิ่งทำบาปฉันมีนิสัยบางอย่างที่มันเลวร้ายที่ฉันบอกกับใครไม่ได้พระเจ้าจะใช้คนอย่างฉันได้อย่างไรพระเจ้าใช้ได้ครับพระเจ้าใช้ได้เราไปดูตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิมนะครับไม่มีผู้รับใช้คนใดที่สมบูรณ์แบบเอเมนไหมพระคัมภีร์บอกว่าความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการประพฤติก็หาไม่ได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้เพราะเรารู้ตัวว่าเราได้ทำผิดพลาดแล้วเรารู้ตัวว่าเราได้รับพระคุณของพระเจ้ามันจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวต่อเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะสารภาพความผิดพลาดของเราไปกี่ครั้งสิ่งที่เราได้รับกลับมาเสมอก็คือการยกโทษให้และการชำระหลายคนอาจจะหวังดีเกินไปบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคนก็เอามาเป็นใบอนุญาตในการทำบาปคนทุกวันนี้ทำบาปโดยไม่เคยอาศัยใบอนุญาตมีใครเคยโชว์ใบอนุญาตไหมพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์นี่คือใบอนุญาตเดี๋ยวลูกจะออกไปทำบาปไม่มีคนทำบาปโดยไม่ต้องอาศัยใบอะไรทั้งสิ้นเอเมนไหมฮะแต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ1ยอห์นบทที่1ข้อที่9เราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้อยู่เสมอพระเจ้าคือพ่อที่ต้องการให้คุณเดินได้รู้ไหมครับชีวิตคริสเตียนเปรียบเทียบกับการเดินและการวิ่งพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องการเดินในความรักเดินในความสว่างชีวิตเราเปรียบเทียบถูกเปรียบเทียบกับการเดินแต่ก่อนที่เราจะเดินได้เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดผ่านไปสัก6เดือนเด็กพยายามจะลุกขึ้นยืนแล้วก็จะต้องมีล้มเดี๋ยวลุกเดี๋ยวล้มมีพ่อคนไหนที่หมดความอดทนแล้วบอกถ้ามันจะล้มบ่อยขนาดนี้ไม่ต้องเดินแล้วมั้งไม่ต้องยืนผมเองเป็นพ่อนะครับปัจจุบันลูกชายอายุ13มันน่ารักนะครับตัวเล็กๆใส่ผ้าอ้อมกลมๆนะครับพยายามจะลุกขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ล้มแต่เวลาเขาล้มเขาไม่ร้องนะเขาหัวเราะแล้วเขาพยายามจะลุกขึ้นอีกแล้วเขาก็ล้มอีกส่วนผมทำได้คือลูกทำได้ลูกทำได้ลูกทำได้ถ้าพ่อบนโลกสำแดงความดีของพระเจ้าแบบนี้ยิ่งกว่านั้นสักเพียงไรที่พระบิดาในสวรรค์จะทำให้กับคุณเอเมนไหมพระเจ้าอยากให้คุณเลิกโกหกแต่คุณก็อดไม่ได้คุณโกหกแล้วเมื่อคุณรู้ตัวคุณรู้สึกเสียใจคุณรู้สึกผิดเมื่อคุณอธิษฐานสารภาพบาปของคุณคุณอาจจะคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ยินที่นินทาคนอื่นพระเจ้าได้ยินไหมได้ยินที่อธิษฐานขอสารภาพบาปพระเจ้าได้ยินไหมไม่รู้สิพระเจ้าไม่ใช่บุคคลที่เอาแต่ฟังเรื่องร้ายๆจับผิดจดทุกอย่างพระองค์คือพ่อที่เรารู้คนนี้ติดเรื่องการนินทาคนอื่นแต่เราจะให้พระคุณกับเขาเราจะให้เวลากับเขาแล้วเราจะช่วยเขาจนกระทั่งเขาสามารถเปลี่ยนตัวเขาเองได้ที่เขาจะเลิกนินทาคนอื่นเอเมนไหมไม่ว่าคุณจะใช้เวลากี่ปีก็ตามไม่ว่าคุณจะใช้เวลาอีก10ปีข้างหน้าก็ตามแต่วันหนึ่งให้ใช้ความเชื่อเลยว่าวันนั้นจะมาถึงที่ปากฉันจะกล่าวแต่ส่วนดีของผู้อื่นอยู่เสมอเอเมนไหมฮะนี่แหละคือการอัศจรรย์ของพระเจ้าพระองค์ไม่ใช่อดทนสั้นพระองค์อดทนนานและนานของพระองค์สำหรับบางคนพระองค์อาจจะอดทนกับความบาปของบางคนได้เป็น10ปีแล้วผมดีใจเหลือเกินเพราะว่าสภาพของผมเมื่อรับเชื่อใหม่ๆเลวร้ายเหลือเกินแล้วผมดีใจที่พระเจ้าอดทนกับผมมายาวนานหลายปีให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่า
มันทำให้ผมสามารถลืมอดีตและก้าวไปข้างหน้าได้เหมือนเด็กที่ล้มไม่ต้องสนใจไม่ต้องมานั่งร้องไห้ลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อล้มอีกลุกขึ้นมาแล้วเดินต่อรู้ว่าพ่อคอยที่จะพยุงเสมอถ้าต้องการความช่วยเหลือเอเมนไหมอัครทูตเปาโลเป็นคนที่มีอดีตเพราะว่าในอดีตของท่านท่านบอกเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปตัวเองนี่คือสิ่งที่ท่านโอ้อวดเลยในบรรดาคนบาปไม่มีใครบาปมากไปกว่าข้าพเจ้าแล้วเราเห็นตัวอย่างของท่านได้ท่านมีใจร้อนรนเพื่อพระเจ้าแต่ท่านไม่รู้ความจริงดังนั้นท่านจึงใช้เงินทุนของตัวเองในการออกตามล่าคริสเตียนคริสเตียนอยู่ที่ไหนเมื่อท่านได้ยินข่าวท่านก็จะไปขอจดหมายของผู้ใหญ่จากนั้นท่านก็จะเดินทางไปด้วยเงินของท่านเองบางคนท่านก็จับไปขังในเรือนจำบางคนท่านก็ข่มเหงจนถึงตายท่านฆ่าคริสเตียนมาแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าฆ่ามากี่ศพท่านถึงได้บอกในบรรดาคนบาปข้าพเจ้าเป็นตัวเอกแต่หากพระองค์สำแดงพระคุณให้กับคนอย่างข้าพเจ้าพระองค์สามารถสำแดงพระคุณให้กับคุณได้อย่างแน่นอนเอเมนไหมฮะกี่คนแล้วที่พระเจ้าใช้มาประกาศก่อนคุณรับความรอดและคุณด่าพระนามของพระองค์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระองค์ยังจำถึงวันนี้จำได้ไหมวันที่เท่านั้นเท่านี้เจ้าด่านามของเราว่าอะไรเจ้าร้องเพลงล้อเลียนเราว่าอะไรพระองค์ลืมหมดแล้วพระองค์ไม่จดจำและพระองค์ต้องการให้คุณลืมด้วยเช่นเดียวกันแล้วโน้มตัวออกไปข้างหน้าเพื่อที่คุณจะได้ไปกับพระองค์ได้ถ้าคุณมัวแต่ย่ำยีตัวเองฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนที่พระเจ้าใช้ไม่ได้ฉันเป็นคนที่พระเจ้าโกรธฉันทำบาปที่เกินกว่าจะอภัยได้คุณจะไม่มีวันที่จะสนิทกับพ่อในสวรรค์ของคุณให้ตั้งเป้าไว้พระเจ้าต้องการให้คุณเป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์เราอาจจะบอกว่าโอ้ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าพระคัมภีร์บอกกับเราใช่ไหมฮะให้เราเดินตามรอยพระบาทของพระองค์เอเมนไหมฮะถ้าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเป็นเหมือนพระองค์พระองค์จะไม่บอกเลยว่าให้เดินตามรอยพระบาทของพระคริสต์พระคริสต์คิดอย่างไรก็ขอให้ท่านคิดอย่างนั้นขอให้ท่านมีน้ำใจเหมือนอย่างที่มีในองค์พระเยซูคริสต์หรือขอให้จิตใจอย่างที่มีในพระคริสต์มีอยู่ในท่านด้วยตอนนี้พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในเราแล้วแต่มนุษย์ไม่ได้มีแค่วิญญาณมนุษย์มีจิตแล้วก็มีร่างกายวิญญาณบังเกิดใหม่ไม่มีปัญหาแล้วถูกสร้างขึ้นตามแบบอย่างตามพระฉายของพระเจ้าแต่ปัญหาคือจิตของเรายังเป็นจิตเดิมมันยังจดจำสิ่งผิดทั้งหมดที่เราทำมากายของเราก็เป็นกายเดิมนี่คือสาเหตุที่อัครทูตเปาโลได้สอนเราในโรมบทที่12ข้อ1และ2ให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดและให้เราถวายร่างกายของเราเป็นเครื่องบูชาอันมีชีวิตอันบริสุทธิ์เอเมนไหมฮะดังนั้นหน้าที่ในการดูแลร่างกายของเราการดำเนินชีวิตของเราความคิดของเรามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำและถ้าเราไม่ทำอะไรเกี่ยวกับสองสิ่งนี้เราก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับคนที่ยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าเรานินทาคนมาก่อนรับความรอดเราก็จะนินทาคนหลังจากที่เรารับความรอดเราก่อให้เกิดความแตกแยกก่อนที่เราจะรับความรอดเมื่อเรารอดแล้วเราก็จะก่อให้เกิดความแตกแยกเราเป็นคนขี้โม้ขี้อวดก่อนที่เราจะรับความรอดเราก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเว้นแต่เราจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราใหม่แล้วอุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนแล้วเราจะทราบน้ำพระทัยแล้วน้ำพระทัยนี่แหละที่จะกลายมาเป็นใจปรารถนาของเราเอเมนไหมครับผมอยากจะให้เราดูในบริบทนิดนึงเมื่อสักครู่เราอ่านในข้อที่13แล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านดูในข้อ12นะครับมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วเราเป็นของพระเจ้าแล้วแต่พระเจ้ายังมีอีกมากมายให้เราฉวยเอเมนไหมรู้ไหมครับวิญญาณของเราเนี่ยเราถวายให้พระเจ้าไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมฮะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงซื้อข้าพเจ้าไว้แล้วด้วยราคาสูง
ถ้าพระองค์ซื้อวิญญาณเราไว้แล้วด้วยราคาสูงนั่นคือพระโลหิตของพระเยซูวันนี้เราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์แล้วเอเมนไหมฮะวันนี้ผมมีกุญแจรถอยู่มันเป็นรถของผมคุณไม่สามารถไปเปิดกระเป๋าของผมแล้วหยิบกุญแจออกมาแล้วบอกว่าขอมอบกุญแจดอกนี้ให้กับอาจารย์คุณไม่สามารถทำได้เพราะอะไรครับมันเป็นกุญแจของผมแล้วผมก็เก็บเอาไว้อยู่ในกระเป๋าของผมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณแต่สิ่งอื่นที่คุณมอบได้คือความคิดของคุณร่างกายของคุณพระคัมภีร์ได้บอกว่าให้เราเปลี่ยนแปลงความคิดและถวายร่างกายให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจทุกวันการพูดถึงคนอื่นในแง่ลบมันบริสุทธิ์ไหมการคิดถึงเรื่องร้ายๆของคนอื่นมันน่าสรรเสริญไหมอัครทูตเปาโลได้สอนเรานะครับในฟิลิปปีท่านบอกไว้ว่าจงใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้สิ่งที่จริงสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่ควรค่าแก่การสรรเสริญคือถ้ามันไม่จริงมันไม่น่ารักมันไม่ทรงคุณมันไม่ควรค่าแก่การสรรเสริญเราควรจะคิดไหมฮะเราไม่ควรแต่ปัญหาคือเราคิดมันทุกวันเราคิดถึงความผิดของตัวเองเราคิดถึงความผิดของคนอื่นแล้วเมื่อเราคิดในที่สุดเราก็พูดออกมาแล้วพระเยซูบอกอยู่แล้วว่าสิ่งที่กินเข้าไปนั้นมันลงไปในกระเพาะแล้วมันก็ถ่ายลงไปในส้วมมันไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่สิ่งที่ออกมาจากปากของคนต่างหากมันมาจากใจชั่วนั่นแหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินและสิ่งที่เรากล่าวออกมามันเป็นแง่ลบแง่ร้ายอยู่ตลอดเวลาและสิ่งเหล่านั้นมันก็ทำลายชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าความตายและความเป็นคือชีวิตนะฮะอยู่ที่อำนาจของลิ้นแล้วไม่ได้บอกลิ้นของพระเจ้าด้วยนะครับลิ้นของคุณนั่นแหละและบรรดาผู้ที่รักมันคือรักที่จะกล่าวควบชีวิตหรือความตายจะต้องกินผลของมันถ้าคุณกล่าวถึงชีวิตคุณจะได้ผลแห่งชีวิตคุณกล่าวถึงความตายคุณก็ได้ผลแห่งความตายเอเมนไหมฮะเราต้องระมัดระวังสิ่งที่เรากล่าวออกมาอยู่เสมอดังนั้นลืมซะสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วทำแบบที่อัครทูตเปาโลได้บอกยังมีอีกมากข้าพเจ้าไม่ได้ช่วยไว้ได้แล้วคุณอย่าคิดว่าพระเจ้าหยุดใช้คุณแล้วเพราะสภาพที่คุณเป็นอยู่ต้องทำแบบเปาโลยังมีอีกมากเอเมนไหมฮะคุณอาจจะรับใช้มาแล้ว20ปีแต่พระเจ้ายังอยากใช้คุณต่อไปอีกหลายปีคุณอาจจะบอกโอ้ฉันเบื่อแล้วฉันอยู่ในสภาพแบบนี้มันตันแล้วไม่รู้จะมีอะไรอีกบอกตัวเองเลยครับนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นสิ่งดียังมีอีกมากมายในอนาคตเอเมนไหมพระเจ้าอภัยและพระองค์ไม่จดจำคุณอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเมื่อเราตายไปแล้วจะมีจอใหญ่กว่านี้อีกนะแล้วก็จะฉายภาพเราตั้งแต่เกิดมีใครเคยได้ยินเรื่องแบบนี้บ้างนะแล้วก็ฉายเรื่องร้ายๆทั้งหมดอะที่เราทำทุกความบาปร้ายๆมีไหมฮะเรื่องแบบนี้ในพระคัมภีร์แต่เราเชื่อเพราะเราได้ยินคนเขาพูดถึงคุณลองคิดดูนะครับว่าบางคนอาจจะทำผิดบาปมันทุกวันเลยตลอดแล้วเราต้องมานั่งดูคนทำผิดในสวรรค์เนี่ยกว่าจะจบหนึ่งคนมันกินเวลากี่ปีครับแล้วพวกเราก็ไม่ได้ทำอะไรในสวรรค์เลยนะฮะเราจะต้องไปเข้าโรงหนังขนาดใหญ่แล้วนั่งดูความผิดของคนนี้ไปอีก60ปีดูคนนี้ต่ออีก50ปีดูคนนี้ต่ออีก75ปีแล้วบางคนทำความผิดบาปในเรื่องเพศเราก็ต้องไปดูหนังโป๊กันในสวรรค์อีกในสวรรค์มีอะไรดีกว่านั้นทำไหมฮะสรรเสริญพระเจ้าเอเมนไหมเราร้องเพลงเราสรรเสริญพระเจ้าสิ่งเก่าๆล่วงไปหมดแล้วพระเจ้าเช็ดน้ำตาให้กับเราทั้งหมดคุณไม่ต้องขึ้นไปเป็นพระเอกนางเอกจำเป็นในสวรรค์เอเมนไหมฮะลืมให้หมดสารภาพบาปแล้วจบลุกขึ้นใหม่ทำเหมือนเด็กที่อยากจะเดินพ่อฉันเชียร์ฉันอยู่พ่อฉันอยากให้ฉันเดินต่อไปและก้าวออกไปและเชื่อว่าในที่สุดฉันจะเดินได้
ฉันจะเดินในความเชื่อได้มั่นคงยิ่งขึ้นฉันจะเดินในความรักได้มั่นคงยิ่งขึ้นฉันจะเดินในความสว่างได้มั่นคงยิ่งขึ้นเอเมนไหมฮะแล้วพอมาถึงข้อ13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นนี่คือความคิดของคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงส่วนอะไรที่มันผิดพลาดไปในอดีตข้าพเจ้าลืมทั้งหมดแล้วผู้ใหญ่คิดอย่างไรอีกข้าพเจ้าจะโน้มตัวไปข้างหน้าข้าพเจ้าจะบากบั่นไปให้ถึงหลักชัยมีรางวัลรอข้าพเจ้าอยู่เบื้องหน้าสำหรับทารกคริสเตียนคิดถึงอะไรฉันทำผิดอีกแล้วฉันทำผิดอีกแล้วโดนแน่ฉันเด็กมันคิดอะไรทั้งวันครับพ่อแม่จะจับได้หรือเปล่าวันนี้ฉันทำผิดวันนี้ฉันแอบล้วงเอาคุกกี้ในโหลไปกินวันนี้พ่อจะกลับมาจะจับได้หรือเปล่าฉันเอาของฉันไปซ่อนเอาไว้ซึ่งพ่อแม่บอกไม่ให้เก็บเอาไว้ในบ้านพ่อแม่ฉันจะเจอหรือเปล่าเด็กจะคิดอยู่แค่นี้ฉันจะโดนอะไรฉันจะโดนอะไรฉันจะโดนอะไรแต่อัครทูตเปาโลบอกสำหรับเราที่เป็นผู้ใหญ่เราคิดแบบนี้ลืมแม้ว่าอัครทูตเปาโลจะได้รับการสำแดงอย่างยิ่งใหญ่มากเกินกว่าอัครทูตคนอื่นๆจริงๆจดหมายฝากส่วนใหญ่ใครเป็นคนเขียนฮะอัครทูตเปาโลท่านได้รับการสำแดงอย่างที่สาวกหลายๆคนไม่ได้รับรู้ไหมครับสาวก12คนเนี่ยพระเยซูบอกพระองค์จะสิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตายพวกเขายังไม่เชื่อเลยต้องเป็นขึ้นจากความตายแล้วมาปรากฏให้เห็นถึงจะเชื่อหนึ่งในนั้นบอกถ้าไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้สัมผัสด้วยนิ้วของฉันฉันไม่เชื่อแล้วพระเยซูบอกว่าคนที่ไม่ได้เห็นแต่เชื่อคนนั้นก็เป็นสุขหรือได้รับพระพรเอเมนไหมฮะถ้าคุณอยากได้รับพระพรคุณไม่จำเป็นต้องเห็นแต่ขอให้เชื่อพระวจนะของพระองค์เท่านั้นเองดังนั้นอัครทูตเปาโลเป็นคนที่เห็นเกินกว่าอัครทูตเหล่านั้นเพราะอัครทูตบอกอัครทูตเปาโลบอกเลยว่าเมื่อพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนพระองค์แบกอะไรบ้างพระองค์ไม่เพียงแต่แบกความผิดบาปพระองค์ยังแบกความแช่งสาปแบกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดไปจากพวกเราเอเมนไหมฮะท่านมองเห็นในสิ่งที่อัครทูตคนอื่นไม่ได้เห็นเปโตรยังได้กล่าวถึงข้อเขียนของเปาโลว่ายากเกินกว่าที่จะเข้าใจแต่ก็ต้องอาศัยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในที่สอนพวกเราเอเมนไหมฮะดังนั้นอัครทูตเปาโลได้รับการสำแดงมากเหลือเกินแต่ท่านยังกล่าวถึงตัวท่านว่าข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้ววันนี้มีใครในห้องนี้ที่เฉียดอัครทูตเปาโลบ้างไม่ได้เซี่ยวถูกไหมฮะอย่าคิดว่ามันจบแล้วอย่าคิดว่าชีวิตคริสเตียนมันมีอยู่แค่นี้ชีวิตคริสเตียนไม่ได้มีอยู่แค่นี้ยังมีอีกมากมายยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายเหลือเกินที่พระเจ้าจะให้กับคุณและใช้คุณเอเมนไหมผมขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสรับใช้แบบมีตำแหน่งนะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าอัศจรรย์ที่ผมมีประสบการณ์มันมาก่อนที่ผมจะมีตำแหน่งมันมาตั้งแต่ผมยังเป็นผู้เชื่อใหม่มันมาตั้งแต่ผมยังรับใช้อยู่เบื้องหลังผมเจอคนเจ็บคนป่วยผมวางมือเข้าหายโรคผมอธิษฐานผมเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าดังนั้นผมบอกตัวเองว่าผมยังมาไปไม่ถึงผมยังแค่เริ่มต้นวันนี้ผมรับใช้มาหลายปีแต่ผมเปรียบได้กับผู้ที่เริ่มต้นเท่านั้นเองอนาคตยังมีอีกมากที่พระเจ้าจะใช้ผมทำอนาคตยังมีอีกมากที่พระเจ้าจะประทานมาให้ที่พระองค์จะตกแต่งชีวิตที่พระองค์จะเลี้ยงดูที่พระองค์จะทนุถนอมผมบอกตัวเองแบบนี้แล้วผมอยากจะให้คุณคิดแบบเดียวกันคิดแบบผู้ใหญ่อย่าคิดว่าชีวิตคริสเตียนฉันรู้หมดแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้อีกแล้วฉันรู้หมดทุกอย่าง
ถ้าไปถึงสภาพนั้นเมื่อไหร่คุณจะปิดกั้นการรับสิ่งที่มาจากพระเจ้าแต่ให้เราทำเหมือนกับอัครทูตเปาโลนะครับไม่ว่าจะรับการเปิดเผยมาขนาดไหนยังมีอีกมากเหลือเกินที่ข้าพเจ้าต้องบากบั่นมุ่งไปทำอะไรครับมุ่งไปรับเอาเอเมนไหมข้อ15เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วจึงคิดอย่างนั้นและถ้าท่านคิดอย่างอื่นพระเจ้าก็จะทรงโปรดให้เรื่องนั้นประจักษ์แก่ท่านด้วยแต่เราได้แค่ไหนแล้วก็ให้เราดำเนินตรงตามนั้นต่อไปได้แค่ไหนแล้วอย่านั่งร้องห่มร้องไห้สมเพชตัวเองเราไปได้แค่ไหนแล้วไปต่อเอเมนไหมคุณอาจจะเชื่อพระเจ้ามา14ปีคุณยังอ่านมัทธิวไม่จบไม่เป็นไรที่นี่ไม่ใช่เป็นการกล่าวโทษคุณกลับบ้านไปอ่านต่อเอเมนไหมฮะคุณอาจจะเชื่อพระเจ้ามา7ปีแล้วอ่านพันธสัญญาใหม่ยังไม่จบนี่ไม่ใช่เป็นการกล่าวโทษคุณถ้าคุณอยากเป็นผู้ใหญ่คุณได้แค่ไหนแล้วไปต่อกลับไปอ่านพันธสัญญาเดิมอ่านให้จบจบแล้วอย่าคิดว่าข้าพเจ้าฉวยไว้ได้แล้วยังมีอีกมากมายที่พระเจ้าต้องการสอนต้องการให้ความสว่างแก่ข้าพเจ้าไปต่อคุณอาจจะเคยประกาศนำคนมารับความรอดแต่คุณรู้สึกเหนื่อยกับงานรับใช้แล้วคุณก็หยุดประกาศไปให้รู้ว่ายังมีอีกมากที่พระเจ้าจะใช้คุณเอเมนไหมฮะทำยังไงครับเคยมาได้แค่ไหนแล้วอย่าหยุดไปต่อเอเมนไหมคุณอาจจะเคยถวายแล้ววันนี้คุณรู้สึกว่าถวายไปกระเท่านั้นไม่เห็นได้อะไรคุณรู้ไหมว่าคุณได้นะพระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดจะพูดกับภูเขาลูกนี้ให้ลอยไปลงทะเลและไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าเป็นไปตามที่พูดก็จะเป็นตามนั้นสังเกตที่ว่าเป็นตามนั้นเป็นยังไงครับเขาพูดว่าอะไรล่ะภูเขาลอยไปลงทะเลไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าเป็นตามนั้นเชื่อว่าภูเขาลอยไปลงทะเลก็จะเป็นตามนั้นภูเขาก็จะลอยไปลงทะเลตะกี้เพิ่งพูดว่าอะไรนะฉันถวายแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยคุณได้นะครับคุณได้ตามที่คุณพูดทุกประการฉันถวายแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยโอ้ยสิบลงสิบลดลองมาแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยคุณได้นะครับคุณได้ตามที่พูดทุกประการเอเมนไหมแต่เมื่อผมคืนสิบลดผมกล่าวในมาราคีพระเจ้าจะเทพระพรอย่างล้นไหลจนข้าพเจ้าไม่มีที่เก็บมาให้แก่ข้าพเจ้าเอเมนไหมฮะ2โครินธ์บทที่9พระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์มาให้กับข้าพเจ้าเอเมนไหมผมได้ตามที่พูดเพราะผมเชื่อในสิ่งที่พูดคุณพูดอะไรคุณจะได้กินผลของมันผมอยากจะได้กินผลตามพระคัมภีร์ผมเลือกกล่าวพระคัมภีร์เอเมนไหมฮะเวลานี้อากาศเปลี่ยนคนทั้งโลกที่ไม่เชื่อพระเจ้าพูดว่าอากาศเปลี่ยนทีไรฉันไม่สบายทุกทีแล้ววันนี้เราที่เป็นคริสเตียนเราก็กล่าวถ้อยคำของโลกคืออากาศเปลี่ยนแล้วฉันก็ไม่สบายทุกทีคุณไม่สงสัยในใจแต่คุณเชื่อว่าจะเป็นไปตามที่กล่าวนั้นแล้วมันก็เป็นไปตามที่กล่าวเริ่มเปลี่ยนใหม่อากาศเปลี่ยนทีไรสุขภาพฉันแข็งแรงมากขึ้นทุกทีเอเมนไหมฮะฮาเลลูยาช่วงนี้คนพูดถึงเศรษฐกิจบ้านเรามันแย่เราต้องเริ่มที่จะมองหาช่องทางอื่นอย่าลืมว่าเราไม่ใช่พลเมืองของโลกนี้เราเป็นพลเมืองสวรรค์เศรษฐกิจของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้างล่างเศรษฐกิจของเรามันขึ้นอยู่ข้างบนเอเมนไหมฮะคุณเปิด2โครินธ์บทที่9ทีไรพระคัมภีร์ก็เขียนเหมือนเดิมทั้งนั้นว่าพระเจ้าจะประทานให้คุณมีของดีทุกสิ่งอย่างอุดมมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มกล่าวออกมาเศรษฐกิจของคุณอยู่บนสวรรค์ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คุณเชื่อไหมว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานดังนั้นเศรษฐกิจของคุณจึงขึ้นอยู่กับพระองค์เอเมนไหมฮะดังนั้นคุณทำมาถึงแค่ไหนแล้วแล้วคุณล้มเลิกไปวันนี้ลุกขึ้นมาใหม่สิ่งที่ดีให้กลับไปทำ
เอเมนไหมให้เรามีความสัตย์ซื่อในเรื่องการคืนทศังให้กับพระเจ้าขอพูดอีกนิดนึงนะฮะทศังไม่ใช่การถวายนะฮะทศังคือการคืนเพราะทศังเป็นของพระเจ้าถ้าเป็นของพระเจ้าคุณถวายให้ไม่ได้เอเมนไหมฮะถ้าผมทำกุญแจรถของผมตกคุณหยิบเอามาให้คุณแค่เพียงอ๋อผมเอามาคืนให้อาจารย์คุณจะไม่พูดเลยผมขอยกรถให้อาจารย์อันนี้มันรถผมแค่วางไว้ผิดที่แค่นั้นเองทศังมีไว้คืนเกินกว่านั้นคือการถวายดังนั้นใครที่แบบทศังเป๊ะเป๊ะเป๊ะจุดสองห้าคำนวณออกมาแล้วงวดนี้ฉันถวายพระเจ้า 275.25 จำไว้ว่าคุณตวงให้พระองค์ด้วยทนานอันใดพระองค์ก็ตวงให้คุณด้วยทนานนั้นแต่ถ้าเราจะให้กับพระเจ้าไม่ต้องคุณปัดขึ้นอย่างเดียวเอเมนไหมฮะปัดขึ้นอย่างเดียวคุณต้องการพระพรกลับคืนมา1เท่าหรือคุณต้องการกลับมายัดสันแน่นพุนล้นใส่ให้ร้อยเท่าบ้าง60เท่าบ้าง30เท่าบ้างนะแล้วเวลาให้พระเจ้าอย่าขี้เหนียวเอเมนไหมฮะพระคัมภีร์สอนให้เราเป็นคนใจกว้างใจกว้างนั่นหมายถึงเกินกว่าปกติถ้าเราต้องการความบริบูรณ์เราต้องให้ออกไปอย่างหัวใจกว้างขวางเอเมนไหมฮะแล้วที่ผมพูดนี้ผมได้อะไรบ้างผมไม่ได้อะไรจากพวกคุณที่ผมพูดนี้เพราะผมอยากจะเห็นคุณได้รับกำไรในบัญชีของคุณอย่างที่อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ในฟิลิปปีบทที่4นะครับที่ข้าพเจ้ากล่าวไม่ใช่เพราะข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้จากพวกท่านแต่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะเห็นกำไรในบัญชีของพวกท่านเอเมนไหมฮะแล้วพระเจ้าของข้าพเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งสารพัดที่ท่านยังขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้าต้องการให้คุณพ้นจากความขาดแคลนพระองค์จึงต้องการที่จะประทานให้แต่การที่เราจะรับจากพระองค์ได้เราต้องรู้เงื่อนไขก่อนทุกพระสัญญามีเงื่อนไขความรอดให้แต่ถ้าคุณไม่รับคุณก็ไม่รอดถูกไหมฮะวันนี้มีคนมากมายที่ได้ยินข่าวประเสริฐแล้วไม่รับอัครทูตเปาโลบอกเอาไว้ว่าถ้าเราเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเราก็รอดวันนี้มีคนมากมายไม่ยอมรับด้วยปากไม่เชื่อด้วยใจรอดไหมฮะเช่นเดียวกันพระพรทางการเงินมาจากการให้ถ้าเราไม่ให้เราก็ไม่ได้รับกลับมาเอเมนไหมแต่เมื่อเราให้อย่าให้ด้วยความโลภเพราะพระเจ้ามองอันดับแรกมองที่หัวใจของเราพระคัมภีร์บอกกับเราไงฮะพระเจ้ารักผู้นั้นที่ให้ด้วยใจชื่นชมยินดีเอเมนไหมฮะคุณถวายเพราะคุณรักพระเจ้าคุณถวายเพราะคุณอยากมีส่วนขยายแผ่นดินของพระองค์ผ่านทางภารกิจของคริสตจักรคุณถวายเพราะคุณรู้ว่าจะมีคนอีกมากมายได้รับผลกระทบต่อคริสตจักรจากคริสตจักรจากงานของคริสตจักรแล้วคุณค่อยใช้ความเชื่อว่าเมื่อคุณถวายพระเจ้าทวีกลับมาอย่าไปนึกเรื่องทวีก่อนสิ่งที่สำคัญกว่านั้นเราต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องเอเมนไหมเอาละครับวันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างของคนคนหนึ่งเขาอยู่ในบ้านของพ่อครับพ่อก็เป็นมหาเศรษฐีนะครับแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตเป็นตัวของเขาเองอยากจะทำชั่วได้ตามที่เนื้อหนังเขาต้องการเขาจึงไปหาพ่อของเขาแล้วขอแบ่งมรดกมาแล้วเมื่อเขาได้มรดกส่วนที่แบ่งมาแล้วเขาจึงไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วเขาก็ผลาญทรัพย์นั้นจนหมดแล้วเมื่อทรัพย์เขาหมดแล้วเพื่อนก็หดหายไปจนในที่สุดเขาไม่เหลือใครอีกแล้วเมื่อเขาไปหาความช่วยเหลือก็ไม่มีใครให้อาหารแก่เขาแต่ให้งานแก่เขาทำนั่นก็คือเขาก็ต้องไปเลี้ยงสุกรหรือเลี้ยงหมูซึ่งสำหรับคนยิวแล้วนะครับไม่ถูกกันแล้วเมื่อเห็นหมูยังกินอิ่มแต่ฉันไม่มีอะไรจะกินเขากำลังคิดว่าเขาจะไปแย่งอาหารหมูมากินด้วยซ้ำไปแต่เมื่อเขานึกถึงพ่อของเขาว่าคนรับใช้ที่บ้านพ่อยังเลี้ยงดูเป็นอย่างดี
พอผมพูดถึงตอนนี้หลายคนเริ่มนึกออกแล้วว่านี่เป็นเรื่องของบุตรหลงหายนะครับผมดีใจนะครับที่เขาลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแทนนี้ก็จะหันหลังให้กับพ่อเขากลับไปหาพ่ออีกครั้งหนึ่งเพราะเขาเชื่อว่าพ่อเขาจะอภัยให้ส่วนหนึ่งพ่อเขาจะไม่รับเขากลับไปเป็นลูกหรอกแต่พ่อจะยินดีที่จะรับเขาไปเป็นคนรับใช้ที่บ้านแต่นั่นคือสิ่งที่เขาคิดผิดพลาดเกี่ยวกับพ่อเขาและนี่คือสิ่งที่คริสเตียนจำนวนมากเข้าใจพระเจ้าแบบเดียวกันว่าพระองค์คอยจะจับผิดพระองค์มองเราเป็นเพียงแค่ทาสแค่นั้นเองพระองค์ไม่ได้รักห่วงใยอะไรกับเราเลยแต่ชายคนนี้ตัดสินใจที่จะโน้มไปข้างหน้าคุณรู้ไหมว่าคนทำผิดเนี่ยการจะกลับไปหาพ่อของตัวเองเนี่ยมันต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากเวลาคุณทำผิดอะไรกับใครคุณมีหน้าที่จะไปพบเขาไหมฮะบางครั้งเราเลี่ยงถูกไหมฮะบางทีพระเจ้าบอกกับเราในใจว่าไปขอโทษคนนั้นเราก็ปากหนักเราพยายามจะเลี่ยงแต่ชายคนนี้ตัดสินใจว่าฉันจะลืมอดีตของฉันเสียฉันจะสารภาพบาปนี้ต่อพ่อของฉันเขาร่ายยาวไว้นะฮะว่าเขาจะพูดอะไรบ้างแล้วเมื่อเขาเดินทางกลับไปพ่อเขาเห็นเขาแต่ไกลพ่อต่างหากที่เป็นฝ่ายวิ่งไปเมื่อพระเยซูเล่าตัวอย่างเกี่ยวกับพ่อกับลูกพระองค์กำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ถ้าคุณอ่านในบริบทคุณจะพบว่าพระเยซูได้ใช้เวลาออกไปหาคนเก็บภาษีคนบาปและโสเภณีแล้วคนไม่เข้าใจว่านี่ถ้าพระองค์เป็นนักเทศทำให้พระองค์ไปใช้เวลาอยู่กับคนเหล่านั้นพระองค์ถึงได้ยกตัวอย่างหญิงไม้ไม่มีสตางค์เหลืออยู่นิดเดียวทำหนึ่งเหรียญตกเขาจะต้องหาจนกว่าจะเจอเพราะมันมีค่าสำหรับเขาเมื่อคนเลี้ยงแกะมีแกะอยู่ร้อยตัวหายไปหนึ่งตัวก็จะต้องทิ้ง99เพื่อไปหาหนึ่งตัวเพราะเขารักแกะของเขามากจากนั้นก็เล่าเรื่องของบุตรคนนี้แหละที่หายไปแล้วกลับมาใหม่นี่แหละหัวใจของพระบิดาความบาปของคุณเนี่ยมันไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่บุตรคนนั้นได้ทำการที่เขาแยกตัวไปเขาตัดสินใจแล้วเขาจะไปแล้วก็อาจจะไม่ได้กลับมาหาพ่อเขาอีกเลยด้วยซ้ำไปเขาหันหลังให้พ่อเขาแต่เมื่อเขากลับมาพ่อเป็นฝ่ายวิ่งออกไปคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าดีใจขนาดไหนที่คุณสำนึกในความผิดบาปแล้วอยากจะกลับมาเดินกับพระองค์อีกพระองค์พ่อได้วิ่งออกไปสวมกอดลูกแล้วสั่งให้คนรับใช้ไปเอาแหวนรองเท้าเอาชุดมาให้ในขณะที่ลูกยังคงสกปรกอยู่บางครั้งเราอาจจะคิดว่าแต่ฉันต้องลงโทษตัวเองในระดับหนึ่งก่อนแล้วพระเจ้าถึงจะเริ่มรับฉันหรือถ้าเกิดฉันสารภาพยาวๆแล้วพระเจ้าก็จะรับฉันชายคนนั้นเริ่มที่จะพูดเพียงแค่ไม่กี่คำว่าข้าพระองค์ได้ทำบิดต่อสวรรค์และต่อพ่อแต่พ่อไม่ให้เขาพูดอะไรต่อพ่อคืนสภาพความเป็นลูกให้กับเขาทันทีนี่แหละคือพระบิดาเจ้าของเราพระองค์อยากให้คุณคืนดีกับพระองค์มากกว่าที่คุณอยากจะคืนดีกับพระองค์เอเมนไหมฮะพระองค์อยากจะช่วยคุณมากกว่าที่คุณต้องการความช่วยเหลือและที่สำคัญที่สุดคือพ่อไม่ได้รับเขาให้กลับไปเป็นคนรับใช้แต่พ่อรับเขาให้ไปเป็นบุตรนั่นหมายถึงความรักของพ่อมีให้แม้ลูกจะยังไม่ทำอะไรดีเลยคุณอาจจะคิดว่าฉันต้องทำนั่นทำนี่พระเจ้าถึงจะรักฉันจริงหรือไม่ใช่เมื่อพระเยซูรับบัพติศมาในน้ำมีเสียงดังลงมาจากฟ้าสวรรค์นี่คือบุตรของเราพระเจ้ารักพระเยซูมากประกาศให้ทุกคนได้รู้เลยว่านี่คือบุตรของเราเอเมนไหมฮะก่อนคุณจะทำอะไรดีให้กับพระเจ้าก่อนคุณจะรับใช้ก่อนคุณจะทำงานหนักให้กับพระเจ้าพระเจ้าบอกนี่คือบุตรของเราเขาเกิดใหม่โดยวิญญาณของเรารักเขามาก
เอเมนไหมและเพราะแบบนี้เราจึงใช้ชีวิตให้สมกับการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะเหตุนี้เราจึงทำแบบพระเยซูพระคัมภีร์บอกพระเยซูว่าบอกเกี่ยวกับพระเยซูว่าแม้พระองค์ทรงเท่าเทียมกับพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ยึดถือในเรื่องความเท่าเทียมแต่ได้กลับทรงสละทรงรับสภาพทาสถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อพระองค์ถือกำเนิดเป็นมนุษย์แล้วพระองค์ก็ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วไม่มีสิ่งใดก็ตามที่มันจะต่ำเกินไปเราสามารถที่จะถ่อมตัวลงแล้วรับใช้คนอื่นได้พระเยซูไม่มีปัญหาในการคุกเข่าลงล้างเท้าให้กับสาวกของพระองค์เพราะพระองค์รู้ว่าการทำสิ่งที่เมื่อคนมองมาแล้วบอกว่านี่คือการต่ำแต่มันไม่สามารถทำให้พระองค์หมดสิทธิ์ในการเป็นลูกของพระเจ้าได้เอเมนไหมฮะงั้นอย่าพยายามคิดว่าถ้าฉันทำเพียงพอแล้วฉันจะเป็นหัวหน้าคนรับใช้สิ่งที่สำคัญกว่าหัวหน้าคนรับใช้คือการเป็นบุตรของพระเจ้าบุตรมาก่อนแล้วค่อยรับใช้เอเมนไหมวันนี้วันพ่อนะครับเราระลึกถึงวันพ่อนะครับและคำว่าพ่อนั้นที่มาที่แท้จริงมีเรียกก่อนจะสร้างโลกอยู่แล้วนั่นก็คือพระบิดาเจ้าในสวรรค์ของเราและพระองค์ต้องการให้เราคืนดีกันกับพระองค์คุณอาจจะทำผิดพลาดมาหรือคุณอาจจะสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแล้วคุณคิดว่าคุณได้มาถึงแล้วแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณจะคิดแบบเบาลงไม่ว่าจะดีหรือร้ายทิ้งไปให้หมดในอดีตเอเมนไหมฮะเปาโลกล่าวว่าสิ่งใดที่ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับข้าพเจ้านั้นหมายถึงในอดีตของท่านที่ท่านเป็นฟาริสีที่ท่านเคร่งครัดท่านบอกว่ามันเป็นเพียงแค่อยากเยื่อเท่านั้นเองรู้ไหมครับภาษาไทยแปลคำว่าอยากเยื่อผมอ่านครั้งแรกผมนึกถึงคำว่าอยากใหญ่ผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะผมถามในที่นี้อยากเยื่อคืออะไรครับหลายคนนึกถึงใยแมงมุมด้วยซ้ำไปเราไม่รู้อยากเยื่อคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอยากเยื่อหมายถึงผมให้เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกันนะฮะอยากฟังไหมฮะผมเชื่อว่าภาษาญี่ปุ่นคำนี้ทุกคนแปลออกอุนจิท่านถือว่าสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วมันเป็นเพียงแค่ของเสียที่ถ่ายออกมาท่านต้องอวดใครไหมครับรู้ไหมฉันอยู่ในตระกูลไหนที่ฉันเข้าสวรรค์ได้เนี่ยฉันอยู่ในกลุ่มตระกูลไหนฉันเชื้อสายดีฉันมาจากเผ่านี้ฉันเข้าสุนัตตามธรรมบัญญัติข้าพเจ้าไม่มีความท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้คืออยากเยื่อเพราะอะไรครับท่านคือนักวิ่งท่านจะต้องวิ่งไปให้ถึงเส้นชัยท่านจะไม่แบกสิ่งต่างๆเอาไว้ถ่วงชีวิตของท่านพระคัมภีร์บอกกับเรานะครับให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามไปถึงหลักชัยนักวิ่งจะไม่สวมชุดแบบนี้แล้ววิ่งเห็นไหมฮะคุณเคยเห็นนักวิ่งไหมฮะเขาจะสวมให้น้อยชิ้นบางคนถึงขั้นโกนศีรษะเลยเพราะเขาถือว่าผมมันก็มีน้ำหนักเขาต้องการแอโรไดนามิกวิ่งแล้วมันลื่นปื้นหายไปเลยนะครับไม่มีการต้านลนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะฮะเพราะเขาต้องการไปถึงเส้นชัยของเขารู้ไหมครับมันมีบางอย่างที่ถ่วงเราอยู่มันอาจจะไม่ใช่บาปพระคัมภีร์บอกให้เราละทิ้งบาปและสิ่งที่ถ่วงเราอยู่คุณอาจจะไม่ได้ทำบาปแต่คุณอาจจะมีบางสิ่งที่ถ่วงคุณอยู่ทิ้งมันไปเลยลืมมันไปซะแล้วโน้มตัวออกไปข้างหน้ายังมีอีกมากมายที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำคุณอาจจะยังไม่เคยวางมือให้คนป่วยหายนั่นแหละคือเบื้องหน้าที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำคุณอาจจะยังไม่เคยประกาศข่าวประเสริฐและนำใครรับความรอดนั่นแหละคือเบื้องหน้าที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำคุณยังอ่านอาจจะอ่านพระคัมภีร์ยังไม่จบเล่มแต่นั่นแหละคือเบื้องหน้าที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำคุณจะอาจจะอ่านพระคัมภีร์มาแล้ว15รอบแต่ยังมีอีกมากที่คุณยังไม่รู้นั่นคือเบื้องหน้าที่พระเจ้าต้องการให้คุณอ่านต่อไปเรื่อยๆเอเมนไหมฮะคุณอาจจะอภัยคนมาแล้ว4คนแต่มันอาจจะมีอีก25คนที่คุณจะต้องอภัยในชีวิตนี้ลืมที่ผ่านมามุ่งไปข้างหน้า
ไม่ต้องพูดถึงอดีตของตัวเองอีกต่อไปมีอีกมากมายที่พระเจ้าจะให้คุณมีและเป็นในอนาคตอย่าให้สิ่งใดถ่วงคุณอยู่เอเมนไหมครับวันนี้เราได้รับอะไรไปบ้างไหมครับจะเข้าปีใหม่แล้วใช่ไหมฮะหลายคนตัดสินใจว่าปีใหม่ฉันจะลดน้ำหนักคนเราทำอะไรกันตอนปีใหม่ฮะและสิ่งที่เราตั้งใจไว้ก็พลาดภายใน24ชั่วโมงและสิ่งที่เราพูดออกมาหลังจากนั้นคืออะไรเดี๋ยวรอปีหน้าเอเมนไหมปีใหม่ฉันจะทำนั้นฉันจะทำนี้ฉันจะทำนู้นแล้วพอมันพลาดรอปีหน้าแต่ขอให้ทำแบบนี้ถ้าคุณพลาดทำต่อไปเลยไปได้แค่ไหนแล้วให้ไปต่อเอเมนไหมคุณอาจจะพลาดปีใหม่คุณอยากจะลดน้ำหนักลงแต่คุณเผลอไปกินบุฟเฟ่กับเพื่อนอย่าถือว่าฉันได้ฉวยไว้ได้แล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนั้นคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแล้วโน้มตัวไปข้างหน้ามื้อหน้าฉันจะกินให้น้อยลงฉันจะออกกำลังกายให้มากขึ้นถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะเหมือนเด็กที่พยายามจะลุกล้มลุกแล้วล้มในที่สุดคุณสามารถลุกขึ้นได้แล้วเดินได้คนจะเดินได้อย่างมั่นคงเขาจะไม่รอปีหน้าเขาจะทำวันนี้เลยเอเมนไหมฮะคุณอยากให้ปีหน้าดีกว่าปีนี้ไหมครับตัดสินใจทำแบบอัครทูตเปาโลแล้วคุณจะรู้จักพ่อในสวรรค์มากขึ้นมีประสบการณ์กับความรักการเลี้ยงดูการทนุถนอมการปกป้องคุ้มครองการอวยพระพรจากพระองค์มากขึ้นยังมีอีกมากมายที่คุณจะได้รับจากพระองค์ให้เรายืนขึ้นร่วมกันนะครับให้เราอธิษฐานดังนี้ขอบคุณพระบิดาเจ้าพ่อของลูกผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์และอยู่ในชีวิตของลูกขอบคุณสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขอบคุณสำหรับแผนการเพื่อสวัสดิภาพมิใช่เพื่อทุกขภาพแต่เพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหวังไว้และลูกเชื่อว่าเมื่อลูกลุกขึ้นลืมสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วเสียไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ร้ายหรือสิ่งที่ถ่วงลูกจะสามารถโน้มตัวออกไปข้างหน้าบากบั่นไปถึงเส้นชัยรับรางวัลที่พระองค์ได้เตรียมไว้ลูกขอบพระคุณพระองค์ลูกจะคิดอย่างผู้ใหญ่ลูกจะไม่คิดแบบทารกนั่งงองแงหมดหวังแต่ลูกจะลุกขึ้นมาด้วยความเชื่อเชื่อในความรักของพระองค์พระองค์รักลูกมากยิ่งกว่าลูกรักตัวเองพระองค์รักลูกเหมือนดังที่รักพระเยซูคริสต์และเพราะเหตุนี้ลูกจะก้าวไปกับพระองค์ลูกจะรู้จักพระองค์มากขึ้นรับความรักของพระองค์และสำแดงความรักอย่างที่ลูกได้รับแก่ผู้อื่นรักอย่างที่ทรงรักรักด้วยความรักของพระเจ้าและลูกเชื่อว่าปีใหม่นี้และสืบๆไปชีวิตของลูกจะสำแดงพระเกียรติและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกไม่ถือว่าลูกได้ช่วยไว้ได้หมดแล้วแต่ยังมีอีกมากมายที่ลูกจะได้มีประสบการณ์กับพระองค์ได้ช่วยไว้เป็นของตนเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ช่วยลูกไว้เป็นของพระองค์ลูกขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาวันนี้มีท่านใดไหมครับที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนคุณได้ยินข่าวประเสริฐแล้วคุณอยากจะเชื่อและวางใจในพระเยซู
ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของคุณพระคัมภีร์บอกถ้าคุณเชื่อด้วยใจรับด้วยปากคุณจะรอดได้ผมอยากนำคุณอธิษฐานรับพระเยซูเข้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตถ้านี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากเป็นลูกของพระเจ้าผมอยากจะขอให้คุณยกมือขึ้นเพื่อที่ผมจะได้รู้นะฮะเพื่อที่ผมจะได้นำคุณอธิษฐานมีไหมครับทุกคนเป็นคริสเตียนอยู่แล้วนะฮะดังนั้นคุณมีหน้าที่ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปพาคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนมารับฟังพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมฮะพระเจ้าต้องการครอบครัวใหญ่พระเยซูเสด็จมาเพื่อเสาะแสวงหาและช่วยให้รอดและพระองค์ต้องการเสาะแสวงหาผ่านชีวิตของคุณเพื่อจะช่วยคนอีกมากมายให้มารับความรอดอ๋อมีนะครับเป็นความสมัครใจของทั้งคู่ใช่ไหมครับโอเคครับโอเคขอให้มาข้างหน้านี้นะฮะมาด้านนี้ครับชื่อคุณอะไรครับคุณปูคุณพรนะครับทั้งคู่ไม่ได้เป็นคริสเตียนวันนี้อยากรับพระเยซูให้เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดนะครับมีทางเดียวเท่านั้นนะครับพระองค์มาจ่ายราคาให้เราหมดแล้วและหากเราเชื่อในวันนี้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นทางเดียวและพระองค์ตายเพื่อเราและเป็นขึ้นจากความตายในวันที่3รับพระองค์เราจะรอดได้พร้อมไหมครับให้อธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาในสวรรค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายเพื่อลูกรับโทษบาปแทนลูกและลูกเชื่อว่าในวันที่3พระองค์ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายและลูกขอรับพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของลูกลูกจะติดตามพระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมนเมื่อสักครู่อธิษฐานจากใจไหมครับจากใจนะครับในเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนครับพระองค์เข้ามาอยู่ข้างในแล้วให้เราปรบมือต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับยินดีด้วยกับทั้งคู่นะครับในเวลานี้เราอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วเราเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับขอบคุณครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับพระเยซูบอกว่าผู้ที่วางใจในเราผู้นั้นจะกระทำกิจการที่เรากระทำด้วยงานของพระเยซูก็คือการสั่งสอนประกาศและการรักษาเรามีการสั่งสอนมีการประกาศและเวลานี้เป็นเวลาแห่งการรักษาเอเมนไหมฮะพระเยซูตรัสว่า 2-3 คนอยู่ที่ไหนพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นด้วยวันนี้เรามีเกิน 2-3 คนนะฮะพระองค์ประทับอยู่ที่นี่และสิ่งที่พระองค์เคยทำเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระองค์จะทำที่นี่ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั้นคือเมื่อเขาวางมือบนคนไข้คนป่วยเขาจะหายคุณเป็นคนเชื่อไหมครับคุณสามารถวางมือให้กับตัวเองได้เอเมนไหมฮะและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนี้จะเกิดขึ้นผ่านมือคุณไปถึงคนอื่นอีกมากมายด้วยเช่นเดียวกันให้เราทำด้วยความเชื่อนะครับคุณไม่ได้หายเพราะของประทานอื่นคุณหายเพราะพระนามคุณมีมือแล้วคุณมีพระนามแล้วคุณจะหายอย่างแน่นอนเอเมนไหมแต่ผมจะอธิษฐานให้คุณก่อนนะครับในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในร่างกายของพี่น้องทุกคนจงเหี่ยวแห้งไปถึงรากจงตายแล้วออกไปจากร่างกายของเขาร่างกายจงหายจงกลับเป็นปกติในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยาผมอธิษฐานสั้นแค่นี้นะครับ15วิแต่ผมเชื่อระยะยาวเอเมนไหมเราเชื่อว่าเราได้รับไหมฮะให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับให้เราขอบคุณดังนี้ขอบคุณพระเยซูเจ้าที่แบกความเจ็บไข้
และหอบความเจ็บปวดทั้งสิ้นไปด้วยบาดแผลของพระองค์ลูกได้รับการรักษาแล้วขอบคุณที่ไถ่ลูกให้พ้นจากความแช่งสาปพ้นจากโรคทุกโรคร่างกายนี้เป็นวิหารของพระองค์ไม่ใช่ที่อยู่ของโรคภัยไข้เจ็บลูกขอถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยร่างกายนี้ฮาเลลูยาพระเยซูตรัสกับคนที่มือรีบว่าให้เหยียดมือออกถ้าเขาไม่เหยียดออกเขาก็มือรีบต่อไปพระเยซูตรัสกับคนง่อยให้ลุกขึ้นมาถ้าเขาไม่ลุกขึ้นมาถ้าเขาไม่ตัดสินใจทำอะไรเขาก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นตลอดไปความเชื่อที่ไม่มีการแสดงออกเป็นความเชื่อที่ตายดังนั้นให้เราทำในสิ่งที่ก่อนหน้านี้เราทำไม่ได้เห็นไหมครับให้เราก้มไปแตะที่ปลายเท้าด้วยกันนะครับอัศจรรย์กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ให้เราชูมือของเราขึ้นบนตัวนะครับตัวอยู่นิ่งๆแต่หันหน้าไปหาคนข้างๆทางซ้ายทางขวายกเข่าขึ้นทีละข้างครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกอะไรที่ติดอยู่มันหลุดเดี๋ยวนี้เลยให้เรากระโดดด้วยกันนะครับฮาเลลูยาหลายคนสัมผัสได้แล้วว่าร่างกายดีขึ้นก่อนหน้านี้คุณกระโดดไม่ได้ตอนนี้คุณกระโดดได้ก่อนหน้านี้คุณปวดหลังอาการปวดหลังมันหลุดออกไปแล้วอาการปวดท้องหลุดไปแล้วบางคนเป็นที่หัวเข่าอาการปวดเข่าหมดไปแล้วฮาเลลูยาบางคนปวดหัวมาอาการปวดหัวหลุดออกไปหมดแล้วฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาคนไหนที่อาการดีขึ้นเมื่อสักครู่นี้ชูมือให้ดูเลยนะครับใครรักษาครับโบกมือนะครับฮาเลลูยาเป็นภาพที่สวยงามมากผมขอเก็บภาพไว้ได้ไหมฮะเป็นที่ระทึกนะฮะฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอเชิญพี่น้องนั่งลงนะครับเมื่อพระเยซูรักษาพระองค์ได้บอกกับคนเหล่านั้นว่าจงไปบอกพี่น้องของเจ้าถึงสิ่งดีที่พระเจ้าได้ทำให้เราทั้งหลายคือพี่น้องกันผมอยากจะขอให้คนที่สัมผัสได้เมื่อสักครู่นะครับว่าร่างกายดีขึ้นออกมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าก่อนมาเป็นอะไรมาเป็นมานานแค่ไหนและตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างไรบ้างนะครับขอเชิญนะครับคุณพระเจ้าค่ะดิฉันปวดหลังเพราะว่ากำลังเยอะปวดมากก็วันนี้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้สิ่งที่คิดในใจพระเจ้าก็ผ่านพระเจ้าหมดเลยไม่ว่าฉันปวดหลังพระเจ้าก็นำอธิษฐานนำหลายพระคำให้คือมันปวดค่ะที่ฉันรู้จะมีปวดปวดมากพยายามยืนติดนั่งติดตัวอาจารย์ก็อธิษฐานเลยแล้วฉันก็อธิษฐานฟังอาจารย์บอกแล้วก็อธิษฐานในใจและอาจารย์ก็นำอธิษฐานฉันก็จับหลังอันนี้รู้สึกดีค่ะก็แล้วพระเจ้าพระผู้ผ่านอาจารย์เมื่อปีใหม่สิ่งเป็นทุกอย่างเลยค่ะทุกสิ่งที่อาจารย์พูดคือสิ่งที่ฉันเป็นหมดทุกอย่างเลยพระเจ้าตอบสิ่งที่ฉันเป็นฉันต้องไม่รู้จะบอกยังไงนะคะแต่ผู้ผ่านอาจารย์หมดทุกคำพูดเลยนะคะที่ฉันเคยไปที่จักรของอาจารย์ค่ะโดยเพื่อนพาไปเพื่อนคนนั้นเขาเคยเป็นบ้ามาก่อนแล้วเขาก็ชอบภรรยาของอาจารย์มากเพราะภรรยาของอาจารย์เทพนิ่มซึ่งเขาก็ชอบคนพูดชอบเขาพาฉันเคยไปค่ะแล้วก็เคยฟังอาจารย์ใน YouTube บ่อยค่ะฉันก็เวลาไปหาเพื่อนฉันเป็นคนรวยนะคะมีญาติเป็นหมอเขาก็จะเปิดบ้านเขาจอใหญ่มากเปิดคำเทศของอาจารย์เขาบอกเธอนี่ฉันผ่านอันนี้ดีเธอต้องรับพังนะเธอได้ยินมันก็จะเปิดจอใหญ่แล้วก็นั่งฟัง
นานๆแบบแม่บ้านเขาก็จะแอบมาดูว่าเราสองคนทำอะไรเพราะเพื่อนฉันเหมือนเป็นทอมด้วยแต่เขาก็กลับใจคือเขาอยู่ด้วยกับผู้หญิงแต่เขาก็เปลี่ยนใจเพราะว่าเขารู้สึกขยะแขยงแล้วเราก็นั่งฟังเทศของอาจารย์ค่ะวันนี้หลายคำพูดแทบทุกคำพูดนะคะฉันก็จำไม่ได้ลืมจำได้ไม่หมดนะคะเช่นฉันเป็นคนที่บุคลิกเป็นคนไฮเปอร์รอบแรกไม่ค่อยนิ่งอาจารย์บอกให้เลิกอาการเด็กฉันเลิกทารกจริงฉันก็มันบุคลิกมันชอบผ่านไปนะคะหลายทุกคำพูดค่ะอาจารย์ขอบคุณมากโอเคครับหลายท่านอาจจะรู้สึกเกรงใจนะครับอาจจะอายแต่อยากจะขอให้คุณบอกใครสักคนข้างนอกเพราะคนอีกมากมายยังไม่รู้เลยว่าพระเจ้าดีขนาดนี้ออกไปบอกให้ทุกคนได้รู้ถึงความดีของพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้ววันนี้ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมพี่น้องที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านรักทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ชมผ่านทางวิดีโอนะครับวันนี้คุณได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วและถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับผมขอเชิญคุณอธิษฐานตามนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอตัดออกจากชีวิตเก่าโดยการเชื่อและวางใจในเครื่องบูชาเดียวนี้นั่นคือชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและพระองค์ได้ชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3ลูกเชื่อพระคริสต์ได้ไถ่ลูกแล้วพระองค์ได้แบกบาปไปจากชีวิตของลูกแล้วพระเยซูเจ้านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปลูกจะติดตามพระองค์ลูกจะขอเป็นทาสของพระองค์ให้พระองค์เป็นเจ้านายของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ประทานความรอดให้กับลูกลูกรับไว้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วลูกจะดำเนินกับพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนท่านนี้เป็นคำอธิษฐานที่มาจากหัวใจของคุณนะครับวันนี้คุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วแล้ววันนี้คุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับผมอยากจะขอให้คุณได้ไปหาคริสตจักรที่สอนพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็สัตย์ซื่ออยู่ที่นั่นเป็นประจำสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาข่าวดีคือพระเยซูรักษาคุณแล้วเหลือแต่เพียงคุณต้องเชื่อเท่านั้นเองว่าพระองค์ได้รักษาคุณแล้วโดยบนไม้กางเขนพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบเอาโรคนี้ไปงั้นขอให้คุณเชื่อว่าในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องป่วยอีกต่อไป
เดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับคุณขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยและให้เชื่อว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วแล้วคุณเชื่อว่าเป็นไปตามนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะทำงานในร่างกายของคุณแล้วหลังจากนั้นขอให้คุณแสดงความเชื่อออกมานะครับราวกับว่าคุณหายแล้วให้ขยับทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งสิ้นที่อยู่ในกายของคนเหล่านี้จงออกไปจากร่างกายของเขาในเวลานี้เราสั่งให้โรคทั้งหมดจงออกไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอาละครับผมอยากจะขอให้คุณนะฮะกล่าวดังนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าลูกได้รับการรักษาแล้วด้วยบาดแผลของพระคริสต์ลูกหายแล้วลูกไม่ได้กำลังจะหายแต่ลูกหายแล้วลูกได้รับแล้วขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อยากให้คุณลุกขึ้นและทำสิ่งที่คุณทำไม่ได้นะครับเอาละครับผมอยากจะให้คุณได้เขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับถึงประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาหรือว่ารับความรอดเขียนมาตามที่อยู่ที่อยู่ด้านล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ